เขาจะขายหมวกเจ้ามอเอาก็กระเจ้าตัวถึงแว่นถึงก็จะใส่ยังหนังกินข้าวโอท็อปกินข้าวโอท็อปว้าโอ้โหงอลูกสิ้นกินข้าวโอท็อปชาไข่มุกมีชาไข่มุกตอนนี้กำลังขบวนกำลังเริ่มจะแห่แล้วนี่พูนเขากำลังจะออกไปพวกคนร้ายเลยนะมันรู้ว่าจะร้ายครับเปกนี่ยังพาแถวได้บ่เฮ็ดกันเฮ็ดยังกันนี่คือหลายแท้ท่านว่าลูกค้านะลูกค้าอดก็จะออกไปยังคือหลายเลยไอ้ซ่าไข่มุกอยู่มันก๋วยเตี๋ยวได้นี่เนาะซ่าๆไอ้ซ่าเมื่อละเจ้าเขาแถวยังคือหลายเด้อคือเหงาเลยนี่ชุดนั้นกันเนาะแกขนมแกลูกค้าเดี๋ยวเข้าไปถ้าเขาเป็นสาวก่อนเดี๋ยวเข้าไปนี่โยคนนั่งขากระบวนแฮว่าไงจราจรหมดเนาะห้อยห้อนแล้วหมดขาดูวันนี้นุ่งผ้าบางนี่ปกติไปแฮอ
ของคนว่านในแฮมากหมอกันท่านแฮมว่าน้ำมันเริ่มวันนี้ทีมของท่านเริ่มเบื่อเขาจะรู้คนเขาวอนมันไก่อยู่ไหน2กิโลหุ่นเด้อนี่3หุ่นแล้วผมว่าฮะฮะ3ลูกหุ่นแล้ว2กิโล2กิโลแต่มันจานมากแค่เดินบ้านผมไป3กิโลถ้าบอกว่าบอกเพิ่นบอกเพิ่นว่ากำลังไปนะเด้อกำลังเดินทางไปที่ขบวนแห่นะครับดูเสียงอ้าวมันเสียงสายที่เสียงเงินบ่ล่ะสายเงินบ่ล่ะขยุกขยับเบิ้งเงินอยู่นะขยับเบิ้งหัวหมดนี่ก็ประมาณกี่กิโลน2กิโลนี่2กิโลนะครับพี่ก็ฝากแชร์ไว้ด้วยนะครับฝากแชร์ชาวอีสานบ้านนี้ก็กำลังเกี่ยวข้าวครับในรถกำลังเกี่ยวข้าวตาเขาต้นของกระบวนแห่ระยะทาง2กิโลคุณเด้อนี่เด้อแล้ว1กิโลจับเนาะกล่องพอละสายอ่ะกลับมาบ้างครับผมอ่ะเดี๋ยวคือเฮาก็ซื้อนี่นี่เนี่ยเดี๋ยวมันห้อนชมบรรยากาศเออพ่อพี่น้องดูๆสุภาพไปไปเนาะบรรยากาศป้าขี่มาตั้งโดดยังว่านี่กระบวนอยู่โอ้ยไก่ถ้าจะไปตั้ง2กิโลช่วยแห้งห้อนนี่สิบ่เพียงพอดีบ่ไปถึงแล้วเอาหันหลังบ่เห็นนะครับดอกกูยังเขาจะยังไว้ยังเดียวก้นเขาสีนี่
นี่ย2กิโลป่ะนี่ป่ะเดี๋ยวเบิ่งกันว่ามันสิโอเคบ่จ้าเดี๋ยวผมนั่งคิดไปก่อนได้ทีเดียวสายนี่มันนั่นมาสันสายนี่ฮะอันนี้เอาหัวนี่ก็ได้เดี๋ยวขอเช็คปิดก่อนขอปิดก่อนโอ้เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวปิดไลฟ์สดใหม่ดีกว่าลองปิดมันก็ได้ชาวเมรุกราบไหว้บูชายิ่งกว่านั้นท่านเจ้าคุณท่านเสียสละต่อสู้ป้องกันชายแดนไทยโดยใช้พลังบริสุทธิ์แห่งจักรวาลรับมือกับลูกระเบิดที่ชาวเมรุยิงขึ้นมาในประเทศไทยได้อย่างปาฏิหาริย์วีรกรรมนี้จึงเป็นเงื่อนไขนำทางให้เราทั้งหลายยอมรับว่าท่านชนวิทยาในโอกาสนี้จะขอประกาศว่าท่านเจ้าคุณดร.เดียร์ ขันติพาโลรวมตายุนประกันกับบาลานซ์ for him กับบาลานซ์
course, you can add labeling to each other. Product and branding. And really, if we start within the borderlands of the Mohammed from the Philippines, and the more of this time we deliver is in front, and so many others. So, I'm happy to be part of this event, this festival, sponsored by the, Thailand International Folklore Festival. Through this network of our acara. And I am very happy to see so many delegations from the world. I see people from not only from Asia, but from Europe. I see people from Europe. So we are. I would like to congratulate Dr. Acharna for the job well done and backing up with this festival. I know you have been doing this for the last 7 years or so, and let's continue to do this. If you want me to invite you, if you'd like to invite me next year to participate here, I wouldn't be able to come again to join you with this celebration. Because hold your doors and please can complement each other. You see, if you see some barriers, please. But these barriers like religion, culture, language, economic, political, etc. We can transcend and embrace each other's differences. We are, each of us, are unique people of the world. We are not in any way similar or that. We have so many particularities, but we have so many similarities or commonalities. There are commonalities is, in this case, peace. I'm a composer and I have a song titled We Are One. It encapsulates the true essence of integration. You may access that in my YouTube channel, Ronald Adama. All my song compositions on integration and peace, environment, can be accessed in my YouTube channel, Ronald Adama. If you have some samples now, you can access it to see my song compositions. I'm also an author. I've written 3 books or 4 books already. Later on, I will give a donation of my books to the foundation and also give one to His Highness and also to the Yeah.
the Blood Brothers. It has a movie adaptation. There's a movie for this. Later on, you will see this. It's been in Netflix events. This talks about the conflict situation in Mindanao that affected the entire country of the movie. So this is a very historic movie. I am a book you will know so much because it's inspirational. Also, this book, one of my books entitled 100 and More Hispanic Quotes from Levi, because I'm fan of original quotes. So, this is the embodiment of my wisdom, insofar as issues about peace, inspiration, all walks of life. The quotes embody all walks of life. I also give the foundation about this. Okay? Thank you very much. Thank you. Thank you so much. His Excellency Dr. Rodan and Adama, who is the Commissioner of the President of the Philippines. And I would like to express my heartfelt. It is happy for Thai people that is in here, and we will stand. And I think we will like a negotiation and inform you on the memorandum of understanding with together.
อาคารโยนะคะเกจิจากโคราชค่ะพระครูภาวนาธรรมาจารย์ยายเบียร์จะได้รับตัวมีนะคะต้องถือ VIP VIP ความหมายก็คือผู้ประกาศสันติภาพโลกและเป็นบุคคลที่รอบโลกประกาศนะครับลูกตาดียันได้มาแล้วได้ก่อนแล้วdo this with the person sitting next to you, like this. นี่คือสัญลักษณ์ VIP ต้องขอมาอีกหน่อยกดถามได้ป่ะนี่คือสัญลักษณ์ตัว V I P peace สัญลักษณ์เวลาเจอกันทั้งคู่ให้ทำสัญลักษณ์แบบนี้หมายความว่าความสงบสันติภาพจะกลับมาสู่เราค่ะในลำดับต่อไปนะครับได้เชิญมิสเตอร์นิรมนซาเรสตาจากประเทศเนปาลนะครับกล่าวความเป็นไปเป็นมารางวัลผู้ประกาศสันติภาพโลกเรียนเชิญครับCouncil of Organizations of Folklore Festivals and Folk Art to Nepal 1975 to 1979 the genocide in Cambodia hundreds of thousands of Cambodians fled to Thailand each year the Khmer Rouge government collaborated with four arms trading countries and planted millions of landmines on the Dongra mountain range. Thailand was greatly affected by the incident because before all landmines could be cleared or destroyed, we had to sacrifice the lives of thousands of Thais, elephants and other wild animals and took as long as 14 years. The incident was very terrifying and sad because it was a combination of genocide, a long civil war, and a process of planting bombs to prevent the Khmer from escaping. But not only did the Khmer die from stepping on the bombs, many elephants and wild animals are also died and almost became extinct. The Khmer ethnic group and elephant spices disappeared from
Nondongra for almost 40 years. But the elephant doctors of the Kui Adang ethnic group in Nondongra were able to bring elephants to escape to the Lamchi and Moon River basins in Surin and Buranam provinces. For this reason, Atara Phanura saw the sustainability of elephants and elephant doctors, so she invented the Golden Elephant Award. In 1976 to 1977, Dr. Atara Phanura had the opportunity to teach Thai language and the mathematics, folk tales and Buddhism philosophy to Khmer refugees in the Site B camp, Kap Chung district, Surin province. It was a very sad and heartbreaking memory. It was found that the addition to making the Khmer people sad about losing their beloved things. The important is that almost all of Cambodia's intellectual heritage has been lost. It is believed that it will take more than 100 years to restore. Therefore, for humanity, Surin people also pray meaning to the original culture and folklore. ขอสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับบรรยากาศกฐินนะครับนานาชาติสามัคคีที่วัดป่าตะบงสารามตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้ทางของนานาชาติก็ได้กล่าวคำแนะนำกราบขอบคุณกับบรรดาผู้แทนจากประเทศไทยนะครับซึ่งนานาชาติก็ได้ผลัดกันกล่าวขอบคุณนะครับแล้วก็แนะนำตัวด้วยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอาจจะรอนานสักหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับใครที่เห็นใครที่เข้ามาดูนะตอนนี้สาธุบุญร่วมกันเด้อสาธุร่วมบุญกันเด้อนะใครที่สาธุขอให้ร่ำขอให้รวยเด้อถูกหวยงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้แหละ16พฤศจิกายน3ตัวตรงๆเด้อแม่เด้อเอาก็จะมาเอาหวยหล่อเนาะหลายคนชอบนะไอ้3ตัว2ตัวตรงๆเนี่ยหรือเนาะขออภัยด้วยที่อาจจะพูดไม่เหมาะสมนะก็พูดอยากจะพูดแบบค่าเวลาไปสักหน่อยอยากจะให้บรรยากาศมันคึกคักมันเป็นบรรยากาศแบบฟังเราฟังภาษาอังกฤษไม่ออกนะมาฟังภาษาไทยนี่แหละ อ๋อสาธุกันเด้อเนี่ยนะหลายท่านหลายคนก็มีโอกาสมาร่วมบุญนะมาร่วมบุญหลายท่านหลายคนก็อยากจะมาแต่ไม่มีโอกาสครับนะยังไม่มีโอกาสมาปีหน้าเนี่ยบุญใหญ่นะปีหน้าเรียกว่าฝังลูกนิมิตอุโบสถนี่แหละฝังลูกนิมิตในปีหน้านะครับขอเรียนเชิญทุกท่านทุกคนเด้อพลาดงานกฐินปีนี้ไม่เป็นไรนะปีหน้ายังมีงานใหญ่อยู่เด้อสาธุร่วมกันเด้อเนี่ยเดี๋ยวไปถามเมียมาจากไหนครับเนี่ยประเทศลาวโอ้ยสวัสดีนี่มาจากประเทศลาวมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาแต่วันที่4โอ้ที่4ที่5มา3มื้อเนาะ3วันมา3วันเป็นไงบ้างไปพักอยู่ที่ไหนโรงแรมสวัสดีศรีสเกตโอ้ศรีสเกตก็เดินทางมานี่เลยบอกเมื่อคืนเดี๋ยวมาบอกมาอยู่บอกแสดงศิลปะด้วย
นี่ครับอนุโมทนาบุญนำเด้อนี่มาจากประเทศลาวตั้งแต่วันที่4นู่นนะมาวันที่แต่วันที่มาจากคนมากี่คน7คนโอ้7เนี่ย1 2 3 4โอ้มีแต่คนสวยๆเด้อยู่ประเทศลาวเด้นี่เออมีแต่คนสวยๆเลยประเทศไทยก็สวยอยู่ข้างหลังแน่มั้ยเนี่ยนะสาธุร่วมบุญกันเด้อนะครับที่ประเทศลาวนะคุณแม่ก็มาฝั่งนี้ผมฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงฟังไม่ออกก็เลยมาพูดภาษาพวกเราบ้างเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยจังหวัดอุทัยฮะจังหวัดอุทัยจังหวัดอุทัยธานีคุณมากี่คนครับเนี่ย6คน6คนมา2คณะมากกว่ามากกว่า6คนมา2คณะมากกว่า6คนขาไปเนี่ยขาไปเนี่ยจะครบไหมครบนะแต่เขาเลยไปเที่ยวขาไปกลัวจำเพื่อนไม่ได้เอ๊ะมากี่คนกันเนี่ยเออหลงอยู่ที่วัดป่าตำบลวงศาลามเด้อเออเป็นไงบ้างนอนที่ไหนครับเมื่อคืนนอนที่ไหนครับรีสอร์ทรีสอร์ทโอ้เป็นไงไหมฝันดีไหมฝันดีอ่านี่ฝันดีนี่เขาฝันว่าไงเล่าความฝันให้ฟังหน่อยค่าเวลาค่าเวลาค่าเวลาหน่อยฝันดีฝันว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเลขอุ้ยถ้าพูดถึงเลขเคลื่อนเนี่ยหูเป้งยังไงไม่รู้นะใช่ไหมบอกหน่อยได้ไหมใบได้ไหมยกมือใบให้หน่อยยกมือใบหน่อยเผื่อคนชอบครับเผื่อคนใช่เผื่อคนชอบยกมือใบหน่อยเดี๋ยวเขาบอกว่าบอกไม่ถูกไม่เป็นไรครับแนวทางมียกมือหน่อยยกมือหน่อยยกมือกี่ตัวอย่างนี้พูดได้ไหมเดี๋ยวเลขเคลื่อนใช่ไหมเอาไม่เป็นไรขอบคุณมากเดี๋ยวตอนนี้ก็ทำเวลาไม่เป็นไรให้ดูบรรยากาศกันก่อนนะครับก็จะมีทีมงานสลับหน้ากล้องนะครับสลับหน้ากล้องด้านของฝั่งทางนู้นอยู่นะครับเราก็คุยกันไปด้วยเอาเสียงภาคเราไปด้วยแล้วก็เปลี่ยนมาบรรยากาศแถวนี้ด้วยนะครับให้เห็นบรรยากาศญาติธรรมของใบบุญนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้มาแต่จังหวัดไหนครับนี่นครราชสีมาอุทัยค่ะนครราชสีมาอำเภออุทัยอีมาไกลนะเนี่ยมากี่คน3คนใช่ไหมสามเดียวแต่มาเจอกันที่วัดอ๋อ มาเขาเรียกว่าญาติธรรมมาเจอธรรมโอ้ดีมากอันนี้อุทัยไออะไรนะจังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอพาทายนอนนี่ใช่ไหมเนี่ยนอนรีสอร์ทโอ้ยนี่จังหวัดไหนนั่นเนี่ยมาจากปทุมจ้าประทุมธานีแล้วฝั่งนู้นล่ะครับสวยๆนี่ห้วยขวางกรุงเทพคนละทิศคนละทางมาเจอกันเนี่ยนะบุญนำพานะทะเลนูนพาสาธุร่วมบุญเด้อโอ้ดีแห่งสาธุก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอันดับที่1ก็คือสุขภาพนี่สำคัญเนาะอิ่มเอิบใจนี่อิ่มบุญด้วยหน้าตาผ่องใสนะครับนี่โอ้ยสวยๆนะนี่ครับขอบคุณมากครับเอาแล้วเอาไปแล้วนะเดี๋ยวตามไปก่อนทีนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทั้งสองเพจนะครับตอนนี้เราไลฟ์ทั้งสองเพจก็คือข่าวสนมดิวด้วยแล้วก็เพจต้นบุญขออภัยใบบุญนะใบบุญนะครับเพจพระอาจารย์นะครับขออภัยฮะเอาละเป็นพิธีทอดนะทอดแล้วก็จะได้มีการประกอบพิธีในส่วนของการใครที่เข้าเห็นใครที่เข้ามาติดตามรับชมในขณะนี้นะครับร่วมบุญด้วยกันอนุโมทนาสาธุร่วมบุญด้วยกันนะครับใครเห็นแล้วก็สาธุเอาเด้อบุญใหญ่ยังมีนะวันนี้ปีนี้ไม่ได้มาที่วัดไม่ได้มาทอดบุญใหญ่วันเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเนาะทางพระอาจารย์จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับเชิญชวน
ฝั่งลูกดิบิตนะครับวันนี้ได้เวลาในการที่จะเข้าสู่พิธีการในการประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีนานาชาติณวัดป่าพระโมกสาราม6พฤศจิกายน2567วันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านพลเสกดงอุ่นดีปลัดอาวุโสอำเภอสลมได้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเดี๋ยวประกอบพิธีแล้วนะครับ